สองสามทั้งคนแนะนำตัวกันหน่อยครับสวัสดีค่ะพิวจิดาค่ะดาดิดี้ครับผมล่ำซ้ำครับผมก็พวกเรามาจากค่ายเพลงชื่อว่า Gas Hopper ค่ะอ่ะแล้วหน่อยครับโปรเจกต์นี้ที่กลับมารวมตัวกันได้ยังไงครับในค่ายเพลงนี้ที่จริงคือมิวได้รู้จักกับล่ำก่อนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ล่ำเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วมิวก็มีความฝันที่อยากจะเป็นแบบนักร้องอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเพลงด้วยกันช่วงนั้นแต่ว่าเป็นแบบเพลงแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกไม่นานดีๆก็คือกลับมาจากที่ประเทศอเมริกาพอดีจากการเรียนที่นั่นพอกลับมาปุ๊บเราก็เห็นว่าแบบอยากลองมาทำค่ายด้วยกันดูก็เลยชวนทุกคนมาทำค่ายด้วยกันครับความก่อนว่าดีๆเป็นน้องของล่ำซามค่ะน้องชายแท้ๆค่ะใช่ๆๆเป็นธุรกิจครอบครัวใช่หรอกันคะก็คือมีความพิเศษกับพิเศษของ EP ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวไปด้วยคือเลิฟเลิฟค่ะมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคือEP นี้ก็เป็น EP ที่มิวทำกับดีๆ2คนนะคะแล้วก็เป็น EP เกี่ยวกับเส้นทางของความรักเราก็จะนำเสนอความรักมุมมองความรักที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็จะมีตั้งแต่แบบเศร้ามีทั้งแบบสุขเป็นได้แค่เพื่อนเป็นแค่ของเล่นหรือว่าการรักที่แบบรักหลายคนรักแบบหลายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบหลายๆอย่างด้วยกันก็เป็นครั้งแรกเป็น EP แรกของค่ายนี้เนาะ EP แรกใช่เป็น EP แรกของค่ายนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานร่วมกันแบบ3คนก็คือมิวกับดีดีร้องรวมถึงแต่งเนื้อด้วยแล้วก็ล่ำซ้ำเป็นโปรดิวเซอร์ทุกเพลงค่ะเอาสำคัญในตอนอยู่อเมริกามาใช้บ้างมั้ยกับการทำงานใน EP นี้ไม่ค่อยนะครับคือเราไปเรียนแบบมัธยมปลายเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ตรงอาชีพขนาดนั้นใช่ที่EP ที่มีความพิเศษยังไงอะโปรดิวเซอร์นิดนึงโปรดิวเซอร์ที่จริงมันก็คือความแบบความเป็นตัวตนของทั้ง3คนแล้วมาหาจุดตรงกลางครับก็คือเราใช้เวลานั่งเถียงกันอยู่แรงปีเหมือนกันกว่าที่จะหาจุดตรงกลางเจอว่ามันมีความเป็นตัวตนทั้ง3คนอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดเลยทุกเพลงอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ด้วยสไตล์ที่มันค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับ EP นี้ทำให้มันแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับพวกเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยถูกใจทุกเพลงด้วยนานไหมอ่ะวันใช้เวลาเถียงกันนานไหมว่าจะออกเอาเป็นขั้นตอนเลยแล้วกันนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยมิวจะแบบมิวกับดีๆ2คนจะไปหาเพลงกันก่อนว่าเราแบบอยากทำเป็นฟิลไหนแนวไหนเพลงนี้อาจจะออกแบบกึ่ง R&B มั้ยเพลงนี้ออกแบบซิตี้ป๊อปมั้ยเพลงนี้ออกแบบยังไงพอเราไปหามาได้ปุ๊บแล้วก็ทีเนี้ยเริ่มแต่งเลยค่ะแต่งไปหาบีทมาลองเป็นคอร์ดนี้นี่แต่งเลือกกันเป็นเกือบ20เพลงแล้วก็คัดมาเหลือ5เพลงพอ5เพลงปุ๊บ2คนนี้ก็ไปเถียงกับคนนี้ต่อเถียงเป็นทอดๆค่ะเถียงต่อว่าเราอยากได้แบบนี้เขาก็จะมีมุมถนัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางอย่างที่แบบเราอาจจะไม่ได้รู้ในมุมของโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนเติมให้ค่ะในฐานะโปรดิวเซอร์เราบูมมิ่งยังไงครับยังไงนะในฐานะโปรดิวเซอร์เราบูมมิ่งยังไงจากในแบบไอเดียของทั้งหลายที่นำมาเสนอเราเนี่ยที่จริงก็พยายามจะเก็บทั้งหมดเลยผมพยายามที่จะไม่ปรับไม่ไปยุ่งอะไรกับที่เขาครีเอทมาแต่พยายามจะเติมส่วนที่พวกเขาขาดกันมากกว่าใช่เพราะว่าบางทีผมก็เข้าใจว่าความอาร์ติสต์ความศิลปินเนาะมันก็จะอยากจะสื่ออะไรที่ตัวเองอยากจะสื่อออกไปให้ได้มากที่สุดใช่ก็ต้องแบบรักษาความรู้สึกของทั้งคู่เอาไว้ด้วยที่มันเป็นฟิลดีๆไว้ในเพลงอะไรเนี้ยครับเพราะถ้าเปลี่ยนมากเกินไปก็จะเสียตัวตนไปเยอะเกินไปอย่างนี้ความที่เป็นพี่น้องกันมันทำให้การทำงานมันยากหรือง่ายขึ้นอย่างไรบ้างครับความเกรงใจพวกเราค่อนข้างเราตรงๆค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดอ่ะพอเสียกันมันก็เป็นพี่อ่ะจะว่าง่ายมันง่ายตรงที่แบบมันเข้าใจกันแต่ว่ามันก็ยากตรงที่ว่าความเป็นพี่น้องมันก็แบบกระทั่งกันบ่อยอะไรปะทะกันบ่อยใช่ไหมครับโปรเจกต์นี้ปะทะกันเยอะนะใช่ทุกวันครับเรียกได้ว่าคนกลางเป็นไงบ้างคนกลางทุกโปรเซสการทำงานค่ะตั้งแต่เพลงเขียนบทไม่ค่อยเนาะเขียนบทไม่ค่อยอันนี้ทำคนเดียว MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกโปรเซสเขียนเนื้อทำเพลง MV ก็คือทุกอย่างแต่ก็ผ่านมาได้ดีใช่ค่ะผ่านมาได้ดีก็ไม่เลยจะไปแล้วเพลงที่ปล่อยไปกับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็จริงๆ MV เราปล่อยไป3เพลงแล้วครับเพลงล่าสุดนี่คือเพลงของเล่นซึ่งปล่อยไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็ค่อนข้างใจกับผลตอบรับที่ได้มาครับก็คือไม่แพ้เพลงอื่นเลย
ที่ปล่อยไว้ซึ่งใน EP อัลบั้มนี้มันจะมีทั้งหมด5เพลงใช่มีเพลงช้ากี่เพลงเพลงเร็วกี่เพลงที่จริงมันจะไม่ได้เชิงออกช้าไปเลยมันจะออกเป็นแบบปานกลางมากกว่าเพราะว่าโดยตัว EP นี้แล้วเนี่ย5เพลงก็คือกะว่าจะทำให้ทุกคนแบบสามารถแบบยกได้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดช้าที่สุดน่าจะเป็นเพลง Close Friend งั้นต้องไล่เลยค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นเปิดมาถึงขึ้นที่3ใน EP นี้แหละซิงเกิลแรกคือซิงเกิลอะไรซิงเกิลที่2ยังไงเล่าเลยได้ค่ะซิงเกิลแรกก็คือชื่อว่านั่งชิลๆนะคะก็จะเป็นเพลงแบบชิลๆก็แบบเกี่ยวกับแบบว่าการแบบแอบรักคนนู่นนี่นั่นฉันจะพาเธอแบบไปชายหาดนะแล้วจะไปฟังเสียงคลื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเพลินนิดนึงอะไรเงี้ยจะเป็นเพลงนั่งชิลๆค่ะก็ตอนนี้ล้านวิวแล้วค่ะใช่ค่ะล้านวิวแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็เพลงที่2ชื่อว่าเพลง Close Friend ค่ะก็จะเป็นออกแบบว่า R&B หน่อยเพลงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเกี่ยวกับการเป็นได้แค่เพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าแค่เราเป็นได้แค่ close friend ของเขาเป็นได้แค่ close friend ใน IG ของเขาเป็นมากกว่านั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายเพลงนี้ที่ปล่อยมาสองเพลงใช่เล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ลงลึกรายละเอียดกันนิดนึง ต้องให้ดีๆ จริงๆมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการที่เราไปแอบชอบคนที่เขาชอบเล่นกับความรู้สึกของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเขาเล่นกับเราเบื่อๆเขาก็ไปหาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าประสบการณ์จริงมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็แบบมีส่วนด้วยอะไรใช่อกหักบ่อยค่ะคนนี้เฮ้ยค่อนข้างจี๊ดบ้านของโปรดิวเซอร์หน่อยความยากง่ายของเพลงนี้จากผ่านของซิงเกิลมาเป็นซิงเกิลที่สามเลยที่จริงเพลงของเล่นเนี่ยเท่าที่จำได้นะครับจำได้ว่าเขาสองคนค่อนข้างจะคิดมาให้แล้วว่าเขาอยากได้อะไรกันแล้วคราวนี้การทำงานของผมก็จะยากตรงที่ว่ามันจะต้องฟิกซ์ไปตามที่พวกเขาอยากได้อย่างเขาอยากได้คอร์ดแนวนี้อยากได้ดนตรีแนวนี้เขาฟิกมาเลยว่าเป็นซิตี้ป๊อปแต่อยากให้แมสด้วยคือเอาสองอย่างที่มันตรงข้ามกันแล้วบอกอยากให้มันอยู่ด้วยกันนะครับมันก็เลยแบบต้องหาวิธีมันรวมกันให้ได้มันเป็นเพลงเนาะจนที่ปล่อยไปแล้วคุณได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างคะโชว์เพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงของเล่นค่ะก็สามารถไปดู MV นะคะได้ที่ช่อง YouTube Gashopper ค่ะ GASHOPPER ค่ะแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วค่ะอันนี้ตัว MV ตัว MV นิดนึงลุงเลือกในตัว MV นิดนึง MV ครับอันนี้ก็สื่ออะไรนะคือ MV มิวเป็นคนไม่ได้เชิงเขียนสตอรี่บอร์ดทั้งหมดเองนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเกินๆว่าแบบเราอยากได้แบบเป็นฟิลไหนมิวก็จะเป็นแบบอยากได้ออกแนวแบบยุคแบบเก่าๆหน่อยยุค90หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้แบบถ่ายในโรงเรียนอยากได้เป็นฟิลแบบวัยแบบมัธยมปลายใช่ค่ะแล้วก็มีสโคปให้พี่ๆเขาแบบนิดหน่อยๆแล้วก็เหมือนพี่เขาก็ไปเขียนเล่าเรื่องต่อกันแล้วก็เล่นเองด้วยค่ะเล่นเองด้วยแล้วก็มีพระเอกกับนางเอกด้วยเหมือนกันใช่พระเอกก็จะเป็นคนชื่อเฟิร์สฟูดิตค่ะส่วนนางเอกชื่อว่าแพลเน็ตค่ะนี่เป็นคุณชูทำเองไหมหนูค่ะหนูเป็นคนชูหรือว่าคนตอนเล่านิดนึงคือก่อนวันถ่าย MV 1วันนะคะก็คือโดนทางโรงเรียนที่ทางโปรดักชันติดต่อไปแคนเซิลก็เลยต้องวิ่งหาโรงเรียนใหม่ภายใน1วันมิวก็เป็นคนวิ่งหาโรงเรียนได้ภายใน1วันชาแล้วก็แบบเข้าไปถ่ายเลยเหนื่อยค่ะภาพมาไหนกับอีเพียแล้วบ้างนี้อันนี้ตอบยากเลยคือเราก็คาดหวังแต่ก็ไม่อยากคาดหวังเยอะคือจริงๆก็อยากให้มันไปแบบไปให้สุดไปได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็เราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะว่ายังไงเราก็ยังแบบทำเพลงออกมาเรื่อยๆอยู่ดีค่ะแต่ยังเหลือสองซิงเกิลนั่นอีเดียแล้วบ้างที่พวกปล่อยกันสามเลยอีกสองมันทั้งหมดมีห้าใช่ค่ะแต่ว่าในอีพีนี้เราจะเหลือแค่เอ็มวีเป็นเพลงเดียวค่ะเพลงเดียวอีเพลงนึงจะไม่ได้ทำเอ็มวีอีสองเพลงแนวเพลงจะเป็นยังไงคะเหมือนเดิมไหมครับจริงๆเราปล่อยลงมาที่ Spotify ทั้ง5เพลงปล่อยมาได้ทั้ง5เพลงใช่ไหมครับใช่ใช่2 อีก2เพลงก็จะแนวคล้ายๆกับของเล่นจะออกซิตี้ป๊อปหน่อยแต่ว่าจะซิตี้ป๊อปจ๋ากว่าเดิมเนาะส่วน2เพลงที่เหลือชื่อเพลงว่าติดตลกกับMultiLove ค่ะ MultiLove
มีมอตเนเน่มีน้องเนเน่ใช่ใช่คอลแลบด้วยเหรอใช่มาคอลแลบด้วยค่ะน้องเนเน่นัทวรันเนเน่นัทวรัน NWR ใช่เนเน่เนเน่นัทวรันใช่เราก็มาคอลแลบด้วยในเพลงมอติเลิฟโอเคงั้นให้ฝากเลยกับ EP นี้กับ EP นี้ใช่ไหมค่ะยังไงก็ฝาก EP นี้ด้วยนะคะทุกๆเพลงที่ทำออกมาทั้งหมด5เพลงนะคะยังไงก็ฟังได้แล้วใน1 2 3ฟังได้แล้วในทุกๆสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็3เพลงที่ปล่อยออกมาที่มี MV แล้วนะคะก็จะมีชื่อว่านั่งชิวๆมี Close Friend แล้วก็เพลงล่าสุดของเราเลยคือของเล่นนะคะก็สามารถไปฟังได้นะคะที่ช่อง YouTube Gas Hopper ค่ะ